ไฮไฮชิงชวนชิมอินบางกอกวันนี้พามาที่ร้านหายตีเราร้านนี้นะคะเป็นคำผสมระหว่างหายหายคือทะเลนะคะตีคือด้านล่างเราก็คือการตักขึ้นมาก็เหมือนการตักขึ้นมาจากท้องทะเลนั่นเองหรือก้นทะเลชิงเคยไปทานที่สิงคโปร์แบบของออริจินอลเลยนะคะต้องบอกว่าของสิงคโปร์เนี่ยดีมากเป็น the best เลยแต่ของเมืองไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องเซอร์วิสนะคะคือระหว่างรอก็มีกิจกรรมนู่นนี่ให้เราทำนะคะก็สนุกสนานเพลินๆกับการรอได้ค่ะหายตีเรานะคะก็เป็นร้านหม้อไฟฮอตพอตชาบูสุกี้ที่เป็นซุปหม่าล่าจากมณฑลเสฉวนนะคะซึ่งซุปของที่นี่เนี่ยจะมีความละมุนคือไม่ค่อยเผ็ดชามากนะคะเท่ากับสิงคโปร์ชิงสั่งเพิ่มความชาเพิ่มความเผ็ดแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะยังแบบกินได้ไปเรื่อยๆค่ะความสนุกของที่นี่นะคะคือการได้ปรุงน้ำจิ้มค่ะคือชอบน้ำจิ้มแบบไหนอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปแล้วมันก็อร่อยเพราะเราชอบใส่แบบนั้นวันนี้ชิงสั่งไส้หมูด้วยนะคะไส้หมูอร่อยมากเป็นแบบมีกลิ่นแบบพะโล้แล้วไม่คาวเลยไม่เหนียวด้วยอร่อยมากแล้วเขาทำน้ำจิ้มมาให้ด้วยอร่อยค่ะอ๋อลืมบอกเลยนะคะซุปที่ชิงเลือกในวันนี้เป็นน้ำซุปหม่าล่านะคะแล้วก็น้ำซุปสามสหายแล้วก็น้ำซุปเห็ดค่ะอ๋อแล้วที่นี่มีส้มตำด้วยแก้เลี่ยนได้ดีมากค่ะส่วนสีเขียวนี้นะคะเป็นลูกชิ้นปลาหมึกค่ะหุยมันเซอร์ไพรส์มากคือมันอร่อยมันหนึบหนึบแล้วอร่อยมากๆและต่อไปที่เห็นนะคะก็จะเป็นมันฝรั่งขูดเส้นนะคะเป็นมันฝรั่งนางฟ้าค่ะส่วนหมูสามชั้นนะคะชิงสั่งเซตใหญ่เลยเพราะว่าชิงชอบทานหมูสามชั้นติดมันนะคะระหว่างที่เราทานไปก็จะมีการแสดงหน้ากากเปลี่ยนสีให้เราดูด้วยค่ะปิดท้ายด้วยขนมแสนอร่อยนะคะนั่นก็คือข้าวเหนียวทอดแล้วก็ข้างในไส้นะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะหุยร้อนมากแต่ว่ามันอร่อยมากๆค่ะชิงบอกเลยว่าชิงประทับใจขนมของที่นี่นะคะขนมมันอร่อยมากทอดมากำลังดีแล้วก็ไม่อมน้ำมันส่วนน้ำตาลทรายแดงที่อยู่ในไส้เนี่ยอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะละมุนมากในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะในแต่ละประเทศในแต่ละสาขารสชาติกับวัตถุดิบมันก็ต่างกันนะคะก็แล้วแต่ความชื่นชอบค่ะนี่ค่ะกินจนเกลี้ยงเลยนะคะหลักฐานค่ะวันนี้แบบพุงกลางเลยฟินๆไปเลยนะคะกินเก่งจนสามีต้องปรบมือค่ะเลี้ยงไม่ไหวแล้วเธอ